สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นาวาDIYครับถ้าเกิดว่าใครที่ชอบรับประทานมันแก้วเนี่ยเขาบอกว่าคุณมาถูกทางแล้วครับทำไมมันแก้วถึงอยู่ในความสนใจของกลุ่มคนรักสุขภาพไปดูกันเลยครับเมื่อพูดถึงมันแก้วนะครับเราจะรู้จักคุ้นเคยกันดีโดยกินเป็นผลไม้สดครับมีขายทั่วไปโดยเฉพาะตามร้านผลไม้ตามรถเข็นต่างๆหรือว่าตามตลาดเนี่ยต่างก็มีโดยทั่วไปครับหากินง่ายนะครับแล้วก็กินสดๆหรือว่าจิ้มกับพริกเกลือเนี่ยก็แสนอร่อยครับถ้าเราสังเกตมันแก้วดีๆนะครับจะพบว่ามีทั้งรากแก้วและรากฝอยครับโดยรากแก้วนะครับก็คือส่วนที่เป็นหัวที่ถูกนำมารับประทานนั่นเองครับหัวมันนะครับจะมีหลายขนาดมีผิวกรุบขระสีน้ำตาลด้านในเนี่ยจะมีเนื้อสีขาวรสชาติคล้ายแป้งครับแต่ว่ามีความหวานนะครับผมโดยปกติแล้วมักจะนำมารับประทานแบบสดๆและท่านทราบหรือไม่ครับว่ามันแก้วที่เราพบเห็นในประเทศไทยเนี่ยจะมีพื้นเพมาจากคาบสมุทรเม็กซิกันครับมันแก้วจะเป็นส่วนสำคัญในอาหารแบบดั้งเดิมของผู้คนในอเมริกากลางและทางใต้แคริบเบียนและบางส่วนของเอเชียเมื่อหลายพันปีก่อนและท่านเชื่อหรือไม่ครับว่าในปัจจุบันเนี่ยหลายคนยังไม่รู้ครับว่ามันแก้วเนี่ยสามารถนำมาต้มหรือว่าปรุงอาหารได้ทั้งคาวและหวานครับเช่นผัดไข่ผัดเปรี้ยวหวานแกงส้มแกงปลาหรือใช้เป็นส่วนผสมในทับทิมกรอบใส่ซาลาเปาเป็นต้นและเรื่องราวต่อจากนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวของสรรพคุณและประโยชน์ของมันแก้วที่คนรักสุขภาพเนี่ยไม่ควรพลาดครับข้อที่1ครับมันแก้วเนี่ยจะมีคุณค่าทั้งอาหารสูงครับนำมารับประทานเป็นผลไม้สดหรือว่านำมาทำเป็นอาหารอื่นๆเช่นทำไส้ขนมจีบทำไส้ซาลาเปาเป็นต้นซึ่งหลายคนเนี่ยอาจจะเคยรับประทานครับแต่เราไม่รู้มาก่อนว่านั้นน่ะทำมาจากมันแก้วนอกจากคุณค่าทางอาหารแล้วนะครับมันแก้วเนี่ยยังเหมาะสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานครับหรือว่าผู้ที่กำลังควบคุมน้ำหนักเนื่องจากว่ามันแก้วเนี่ยจะมีน้ำตาลที่ร่างกายเนี่ยไม่สามารถเผาผลาญได้ข้อที่2ครับมันแก้วเนี่ยจะมีสรรพคุณในการช่วยบำรุงหัวใจครับมันแก้วเนี่ยจะมีกรดโฟลิกสูงซึ่งเจ้ากรดโฟลิกนะครับช่วยทำให้ระบบไหลเวียนเลือดเนี่ยทำงานได้อย่างดีขึ้นครับช่วยในการบำรุงหัวใจช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบแล้วก็ยังช่วยทำให้กล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยมีความแข็งแรงขึ้นอีกด้วยข้อที่3ครับสำหรับคนที่รับประทานมันแก้วเป็นประจำนะครับจะทราบดีว่ามันแก้วเนี่ยจะมีใยอาหารสูงครับช่วยทำให้ระบบขับถ่ายเนี่ยทำงานได้อย่างดีขึ้นครับบรรเทาอาการท้องผูกช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ได้อีกด้วยและแทบไม่น่าเชื่อครับว่ามันแก้วที่เราเห็นด้านในเป็นสีขาวๆเนี่ยจะมีวิตามินซีครับช่วยป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟันโรคลักกระปิดลักกระเปิดช่วยป้องกันโรคหวัดช่วยในการบำรุงผิวทำให้ผิวใสขึ้นแล้วก็มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระสูงอีกด้วยข้อที่5ครับในส่วนของเมล็ดมันแก้วเนี่ยก็มีสรรพคุณทางยาไม่น้อยครับนำมาป่นนะครับผมแล้วก็ทาที่ผิวช่วยในการรักษาโรคผิวหนังบางประเภทได้ครับรวมทั้งช่วยในการลดอาการระคายเคืองผดผื่นคันแผลหรือว่าแผลผุพองตามผิวหนังนอกจากสรรพคุณทางยาที่กล่าวมาแล้วนะครับเมล็ดมันแก้วเนี่ยยังมีสรรพคุณเป็นยาระบายและใช้ถ่ายพยาธิได้ครับแต่การใช้เมล็ดมันแก้วเป็นยาเนี่ยต้องมีความระมัดระวังอย่างยิ่งครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าทานมากเนี่ยจะส่งผลอันตรายจนถึงชีวิตเลยทีเดียวข้อที่7ครับมันแก้วช่วยในการลดไข้ครับแก่ร้อนในกระหายน้ำดับพิษร้อนได้ดีครับนอกจากนั้นนะครับมันแก้วเนี่ยยังช่วยในการบรรเทาอาการปวดศีรษะลดความดันโลหิตได้อีกด้วยมันแก้วนอกจากว่าจะเป็นผลไม้แล้วนะครับยังมีสรรพคุณทางยาอีกหลายอย่างครับอีกทั้งรสชาติหวานกรอบอร่อยดังนั้นนะครับจึงเหมาะอย่างยิ่งที่จะเป็นผลไม้ประจำบ้านเลยทีเดียวเราไปดูทางด้านคำเตือนของมันแก้วกันบ้างครับมันแก้วก็มีโทษด้วยนะครับหลายคนอาจจะยังไม่ทราบใบแก่ฝักแก่เมล็ดของต้นมันแก้วเนี่ยเป็นพิษต่อการบริโภคนะครับทั้งกับคนและสัตว์เลยทีเดียวส่วนที่ไม่มีพิษก็คือส่วนของหัวใบอ่อนและฝักอ่อนดังนั้นเวลารับประทานนะครับก็ต้องดูให้ดีครับถ้าเกิดว่ามีใบติดมาหรือว่ามีลำต้นหรือว่ามีส่วนของฝักติดมาเนี่ยก็อย่าเผลอรับประทานเข้าไปนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากท่านในวันนี้ครับคำถามทิ้งท้ายไว้สักนิดครับท่านคิดว่ามันแก้วเนี่ยเป็นผักหรือผลไม้ครับถ้าเกิดว่ามีคำตอบอยู่ในใจนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์อยากชมคลิปใหม่ๆกดติดตามสำหรับวันนี้
สวัสดีครับ